สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอเต่างอยนะครับวันนี้พา FC มาชมบารมีเฮาเต่างอยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สะพานบุญพญาเต่างอยตรงนี้ก็จะมีนะครับพญานาคราชนะครับสวยๆเลยนะครับจะให้ชมใกล้ๆนะครับตรงนี้สวยมากเลยนะครับพญานาคราชนะครับมีอยู่2องค์นะครับสวยๆเดี๋ยวเราจะไปดูพญาเต่างอยก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นระยะนะครับนะครับพญาเต่างอยนะครับดอกสุพรรณิกาสวยๆเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ดอกสุพรรณิกาโอ้ดอกสวยๆเลยครับพญาเต่างอยนะครับพญาเต่างอยนะครับหลังจากที่พี่น้องได้กราบไหว้ขอพรขอพรแล้วพี่น้องยังได้มีโอกาสได้มีโอกาสร่วมทำบุญร่วมกับองค์พญาเต่างอยก็คือว่าวันนี้มาทำบุญเปิดประตูโชคเปิดทรัพย์รับโชคทำบุญเพื่อรับโชคปีต้นรับปีใหม่ทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาของท่านนะครับสำหรับดอกไม้ทูบเทียนก็บูชาได้ตามกำลังศรัทธาของท่านบาทหนึ่งสองบาทก็ได้ดอกไม้นะแต่บุญเกิดบุญก็คือกันแน่นอนบาทหนึ่งสองบาทก็ได้นะครับพญาพญายเฮ็ดบุญบอกโอ้เอาเชิญขึ้นมานั่งเลยพญายมาทางไหนเด้อเนี่ยคือมาแต่เช้าเถอะเนี่ยนั่งเลยพ่อเขียนชื่อให้ผมไปเด้อเนี่ยนั่งจิตใจแล้วยิ้มต่อกระดาษนั่นแหละพญายเขียนชื่อที่อยู่เด้ออย่าลืมมาเด็กที่เฮาเลยนี่แหละเนาะเขาคนมีบุญไหมได้มีพาลูกพาหลานได้พาท่องเที่ยวผู้ข้าได้ก็จะต้องเที่ยวรับเต่าของผู้ข้าบุญจะก้อยมีหลานเอาไปยาเห็ดเต่ามึงเล็กเนื้อหน่อยผู้ข้าทำมาทานเสียงบุตรพญาเต่างอยให้คนได้คุ้มได้คลองให้การทานเสียงมาเจอได้บุญคือสัตว์นะครับอันดอกไม้กบูชาเขาเด้อสารกำลังศรัทธาเด้อใหญ่เด้อพี่น้องกำเนิดสุริยเมืองคอยเกิดสู่พระธาตุเต่างอยก็ได้รับช่างใหญ่จากเมืองสุรินทร์แล้วเป็นมาตอนนี้เรากำลังเดินพา FC ชม
รอบๆพญาเต่างอยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวนนะฮะมีน้ำตกสวยงามนะครับรอบๆบริเวณก็จะมีเต่าตัวเล็กนะครับน่าจะเป็นเต่าที่นักท่องเที่ยวอธิษฐานขอโชคขอลาภแล้วได้สมปรารถนาก็จะเอาบริวารมาถวายนะครับคิดว่าคุณเล็กไปโชว์ให้นะครับเอาโชคให้แล้วเอาคุณท่านหน้าไปคู่พญาเต่างอยอธิษฐานเงินเอาเด้อสวยงามนะครับผมมาเจ้าปรารถนาสิ่งใดพญาเต่างอยท่านหน้าไปทางด้านที่ตะวันออกนะครับให้ชมบรรยากาศสวนหย่อมนะฮะด้านหลังโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับวันนี้พา FC มาเยี่ยมชมองค์พญาเต่างอยนะครับสวัสดีขอบคุณพญาเต่างอยด้วยนะครับ